ดูนุพลเผยมรสุมชีวิตลูกใหญ่ในการทำงานเตรียมแผนเกษียณไปอยู่กับธรรมชาติอตู่นุพลเผยมรสุมชีวิตลูกใหญ่ในการทำงานเตรียมแผนเกษียณวางมือเป็นผู้จัดละครไปอยู่กับธรรมชาติลั่นไม่ทิ้งงานแสดงนักแสดงและผู้กำกับระดับตำนานอาตู่นพลโกมารชุนที่วันนี้จะมาย้อนล่ามรสุมชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของการทำงานผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและบูมสุภาพรเป็นพิธีกรดำเนินรายการรู้สึกยังไงบ้างหลังจากไปเป็นผู้จัดแล้วกลับมารับงานละครสนุกครับสนุกที่ได้ทำงานกับคนใหม่ๆคนรุ่นใหม่และได้ทำงานกับนักแสดงที่มีความสามารถสูงมากหลายคนเลยรู้สึกเหมือนได้พุ่งพลังอย่างเต็มที่พอไม่ได้รับละครมานานการที่ต้องมารับสักเรื่องคุณอาเลือกยังไงเป็นคนที่ไม่เลือกบทมาแต่ไหนแต่ไรแล้วชอบแสดงเป็นคนรักในการแสดงมากมีใครอยากให้แสดงอะไรรับหมดแล้วมันยังมีอีกหลายบทบาทมากตั้งแต่แสดงมา43ปียังมีอีกเยอะบทที่เราไม่เคยเล่นแล้วก็อยากเล่นด้วยอาตู่เป็นคนที่เนียบมาก9โมงคือ9โมงก็จะเป็นอย่างนั้นครับเพราะหน้าที่และการรับผิดชอบของนักแสดงคืออะไรเราจะต้องเน้นตรงนี้เป็นส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่เวลาเขานัดมาก่อนเถอะบทที่ตัวเองจะต้องเล่นท่องมาหรือยังที่สำคัญอีกอย่างสำหรับนักแสดงก็คือมนุษยสัมพันธ์บางคนเก่งแทบตายไม่มีงานเพราะอะไรเพราะคนนี้นิสัยไม่ดีไม่จ้างดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรที่ทำให้อาตู่เป๊ะขนาดนี้กลัวโดนดุสมัยเป็นนักแสดงแรกๆก็โดนดุจากคนที่อาตู่นับถือเป็นอาจารย์เลยก็คืออาหลองกับอาดุลนี่เป็นครูเลยนอกนั้นยังได้พี่เลี้ยงที่ถือว่าเป็นครูผู้ปกครองพี่เลี้ยงที่ดีก็จะมีพี่จิ๋มมยุรชาติพี่ก้อยธาริกาพี่ไก่วรายุทธกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ดีมากคือทุกอย่างไม่ได้พูดตรงดีไม่ดีนะด่าเลยเวลาการทำการบ้านของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างอากฎของการทำการบ้านมีอะไรบ้างเรื่องย่ออ่านให้ครบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่องนี้เป็นยังไงรับบทมาดูบทเฉพาะที่เราพูดก่อนต่อไปคือท่องบทของคนอื่นอันนี้สำคัญนักแสดงบางท่านเขาจะไม่สนใจไม่งั้นเราไม่รู้ว่าคนที่เล่นด้วยจะพูดจบเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องท่องบทเขาด้วยเสร็จแล้วจบพร้อมตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการทำร่างกายแล้วว่าเรื่องนี้จะใช้พลังมากแค่ไหนมีไหมนักแสดงบางท่านหรือบางคนที่ไม่ไหวแล้วเรื่องระเบียบวินัยแล้วอาอบรมในพาร์ทเป็นผู้จัดต้องคุยต้องเตือนเพราะเราถือว่าตรงนี้มันเป็นการทำงานแล้วมันเป็นอนาคตของเขาด้วยถ้าเราไม่เตือนมันจะทำให้สิ่งที่เขาเป็นต่อไปมันไม่ดีเวอร์ชั่นที่ดุที่สุดของอาตู่เป็นประมาณไหนเดินออกจากกองไม่พูดจะพูดก่อนอธิบายให้เขาฟังจูงใจให้เขาเห็นว่าทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเราจะต้องปรับวิสัยของตัวเองเพื่อที่เขาจะได้มีอาชีพนี้ต่อไปแต่ถ้าเขายังไม่ฟังอีกถ้าเขายังเป็นตัวของเขาต่อไปไม่พูดแล้วครับแล้วพอเดินออกไปจากกองสถานการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงเขาใกล้ตายกันทั้งหมดกองถ่ายเขาจะเครียดกันมากทั้งทีมงานและนักแสดงซึ่งเราไปสงบอารมณ์ก่อนเดี๋ยวเดินกลับมาเองมันเคยถึงจุดอาละวาดไหมไม่ครับพยายามเก็บความรู้สึกตัวเองดีกว่าในยุคที่อาเป็นผู้จัดผู้กำกับงานละครเฟื่องฟูมากวันหนึ่งที่เราต้องย้ายจากที่ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเราทำยังไงให้ไม่ทุกข์แล้วมีความสุขกับงานมีช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงตอนนั้นกับบริษัทแทบจะล้มเลยเราก็เสียใจมากเพียงแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราได้คนรอบข้างที่ดีได้คู่ชีวิตที่ดีเราคุยกันจับมือกันสู้ต่อไหมสู้ต่อได้
พราะฉะนั้นเราต้องทำใจให้นิ่งที่สุดเพื่อไม่ให้ทุกอย่างมันหนักหนาสาหัสกว่านั้นอาตู่จะไม่เหมือนนักแสดงคนอื่นอย่างบางคนเข้ามาตอนอายุ25มาจากอาชีพนู้นอาชีพนี้แล้วมาเป็นนักแสดงแต่อาตู่เกิดมาพ่อแม่เป็นนักแสดงพ่อแม่เป็นนักพากย์อยู่ในวงการเราก็เลยรู้จักนักแสดงทั้งหมดรู้เหตุการณ์ในวงการทั้งหมดก็เคยเห็นมาแล้วคนที่อยู่สูงสุดลงมาอยู่ต่ำสุดกับต่ำสุดขึ้นไปอยู่สูงสุดชีวิตเขาเป็นยังไงมันเป็นบทเรียนให้อาตู่ได้จำเพื่อที่จะเอามาสอนตัวด้วยอย่างแม่เนี่ยไม่เคยสอนการแสดงเลยแต่แม่จะสอนเรื่องการใช้ชีวิตของการเป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเราเตรียมใจได้เราทำใจได้การใช้ชีวิตของการเป็นนักแสดงที่ดีควรทำยังไงทั้งหมดอยู่ที่การรับผิดชอบแม่จะทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นทุกวันแล้วเราก็จะจำแนวละครของอาตู่จะแฝงความดีในตัวตนของมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องของการรักชาติรักแผ่นดินทุกวันนี้ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ไหมยังเป็นอยู่ครับมันเหมือนเข้ามาในสายเลือดแหละทุกครั้งที่เราทำละครเราต้องคิดก่อนว่าจะให้อะไรกับท่านผู้ชมมากที่สุดแล้วสิ่งที่ชอบนำเสนอชอบให้คนดูได้รู้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมอันนี้ชอบมากในยุคนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วว่าวัฒนธรรมคืออะไรอย่างวัฒนธรรมของแต่ละภาคไม่มีคนเห็นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเสนอเข้าไปอาปรับตัวยังไงกับยุคปัจจุบันมันก็เหนื่อยมากนะเพราะบางทีสิ่งที่เราชอบมันไม่ถูกกับการตลาดแต่ก็ต้องพยายามอย่างน้อยให้ได้แทรกไปสักนิดนึงหยอดเข้าไปสักหน่อยต้องมีตลอดพอเป็นเรื่องวัฒนธรรมอย่างที่อาชอบพอมายุคนี้มันเชยมันจิ้นดีกว่าอารู้สึกยังไงบ้างทำให้เราเกือบจะท้อแต่ไม่ถึงกับท้ออาชีพนี้ท้อไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทำเรามานั่งคิดดีกว่าครับเรามานั่งคิดให้หนักขึ้นไปอีกทำงานให้เยอะขึ้นไปอีกว่าทำยังไงเราถึงจะสอดให้เขาดูได้แล้วเขาชอบด้วยตอนคุณอาเจอปัญหาหนักๆในชีวิตคนที่อยู่ข้างกายของคุณอาคือพี่นุชครับเราสองคนช่วยกันเพราะถ้ามันมีอะไรกระทบขึ้นมากับบริษัทก็หมายถึงกระทบทั้งคู่แต่พี่นุชเขาเป็นคนที่สู้ถ้าไม่อย่างนั้นเขามาไม่ถึงตรงนี้หรอกที่เขาสู้กับการเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาทั้งหลายเขาก็สู้มาเป็นเวลานานหลายปีเวลาเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเราหันหน้าเข้าหากันก่อนคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันอาการของพี่นุชตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีครับตอนนี้สุขภาพอะไรต่างๆแข็งแรงขึ้นมากจากที่เคยเดินไม่ได้อยู่2ปีแล้วก็ไปรักษาจนกระทั่งเดินได้เดี๋ยวนี้ขยับตัวเร็วเกินไปความที่เธอพลังเยอะไม่ค่อยจะระมัดระวังตัวเท่าไหร่ต้องคอยดึงไว้บ้างตอนนี้ดีขึ้นมากๆเลยครับให้กำลังใจกันยังไงเราก็อยู่ใกล้ชิดให้มากที่สุดเพราะคิดว่าการที่อยู่ใกล้ชิดกันได้กอดกันมันคือการส่งพลังให้กันและกันเรื่องการทำงานอาต้องไปถ่ายในป่าตลอดเลยมีอุปสรรคอะไรเยอะไหมมีเยอะมากครับมันเกิดขึ้นจากอาตู่เป็นคนไม่ชอบถ่ายหนังในเมืองมันค่อนข้างน่าเบื่อมากบางคนมาสายเพราะรถติดอะไรต่างๆกว่าจะได้เริ่มงานในป่าเรามีชีวิตตรงนั้นมันอยู่กับความบริสุทธิ์ธรรมชาติถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะเยอะมากมีอยู่เรื่องหนึ่งถ่ายที่เชียงใหม่มันจะเป็นหน้าผามีลำธารที่ไหลแรงมากเขาก็เตือนแล้วบอกระวังนะหน้านี้น้ำป่ามาแรงโอเคทุกคนก็ระวังก็พักกินข้าวกลางวันกินไปได้แค่3คำเขาวิ่งมาแล้วย้ายด่วนน้ำป่ามาแล้ววิ่งออกไปนี่นะรางดอลลี่ลอยตามน้ำไปเลยมาแรงมากน่ากลัวมากทุกคนก็รีบอพยพออกหมดเรื่องล่าสุดเก็บแผ่นดินเหมือนกันกำลังถ่ายอยู่น้ำป่ามาหนีกันหัวซุกหัวซุนเลยทุกคนต้องช่วยกันหมดเก็บของเข็นรถ OB เข็นรถทีมงานจะเจออย่างนั้นเยอะทั้งยุงทั้งสัตว์ต่างๆสารพัดถ้าพูดถึงอาตู่เราต้องนึกถึงนักปั้นคนคุณภาพไม่ว่าจะเป็นป.ณัฐวุฒิ
อ้อมพิยดาหนุ่มอรรถพรแล้วอีกเยอะมากอามีวิธียังไงที่จะเลือกนักแสดงเลือกในความเหมาะสมของบทอย่างพี่ป๋อตอนนั้นคุณแดงส่งมาให้เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วทำงานเป็นวิศวกรไม่เคยแสดงนัดมาเจอกันที่บ้านพี่ป๋อก็จะนั่งงงการแสดงมันคืออะไรครับก็ช่วยกันสอนไปพี่ป๋อโชคดีที่ได้เพื่อนๆนักแสดงคอยอบอุ้มหลังจากนั้นพี่ป๋อก็เล่นมาถึงตอนนี้แต่ตอนนั้นหลังปิดกล้องพี่ป๋อบอกจะไม่เล่นอีกแล้วป๋ออาตู่เหมือนพ่อคนแรกทางการแสดงของผมเลยก็ว่าได้เป็นทั้งครูทั้งพ่อที่สอนป๋อมาทั้งเรื่องราวในกองถ่ายการแสดงในกองถ่ายรวมถึงการปฏิบัติตัวนอกกองถ่ายต้องกราบขอบพระคุณอาตู่มากๆนะครับสำหรับวิชาทั้งหมดที่ถ่ายทอดมาให้ผมขอให้อาตู่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วอย่าลืมชวนป๋อไปเล่นละครของอาตู่บ้างนะครับอาอยากฝากอะไรถึงพี่ป๋อไหมอาตู่ส่งแต่ความรักครับเรามีความรักให้กันเพราะว่าเราคบกันมานานแล้วก็ทำงานด้วยกันมานานมีแต่ความรักให้ส่วนพี่อ้อมพิยดาจริงๆแล้วเขาเกิดมาจากช่องวันเพียงแต่ว่าอาตู่มาช่วยเกลาเพราะว่าพ่อเขาสั่งมาดูแลลูกกูดีนะเว้ยครับพี่เดี๋ยวผมดูแลให้ครับอย่างกัปตันภูทะเนศหนุ่มอรรถพรตอนนี้เป็นผู้กำกับดำเนินรอยตามอาตู่เก่งมากทั้งคู่เลยนะทั้งคู่มีความสามารถสูงมากจำได้เลยตอนที่ถ่ายเก็บแผ่นดินอยู่เชียงรายกัปตันกับหนุ่มไม่นั่งเฉยพอฉากนี้เขาไม่ได้เข้าเขาไปฝึกแม้กระทั่งการลากดอลลี่ฝึกจัดไฟฝึกแบกไฟทุกอย่างเราก็มองเห็นแล้วว่าสองคนนี้มีของตอนที่เขาเป็นผู้กำกับแล้วเขาได้มาปรึกษาหรืออาตู่ได้ให้คำแนะนำอะไรเขาไหมพี่หนุ่มเขามาเป็นผู้กำกับในสังกัดเป่าจินจงในช่วงแรกๆเขามาฝึกงานกับเราพี่ตันมากำกับให้เรื่องแรกคือริมฝั่งน้ำละครที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยผู้สูงอายุต่างๆนานาซึ่งประสบความสำเร็จโด่งดังเขาเองก็ได้รางวัลเยอะแยะพี่ตันเป็นคนตั้งใจสูงมากแล้วที่เลือกพี่ตันมากำกับเรื่องนี้เพราะว่าพี่ตันกับผู้ใหญ่พี่ตันมีความนอบน้อมมีความเคารพเราก็เลยคนนี้เหมาะที่จะกำกับเรื่องนี้อีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คืออเล็กซ์เรนเดลอเล็กซ์เริ่มเล่นกับอาตู่ตอน7ขวบเรื่องหัวใจและไกลปืนเป็นเด็กที่อดทนเป็นเด็กที่อึดอายุ7ขวบเล่นตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงตี3ระหว่าง5ทุ่มกว่าเขานอนและตี3ปลุกเขาตื่นเขาก็งัวงเงียมาแล้วยืนกลางแขนทีมงานก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้เขาตื่นพอเขาตื่นเขาเล่นได้ทันทีไม่งอแงไม่บ่นอะไรทั้งสิ้นอเล็กซ์ร่วมงานกับอาตู่มาตั้งแต่7ขวบละครเรื่องแรกเลยอาตู่กำกับเราก็เด็กมากๆเราจำได้เลยอาตู่จะสปอยเราเป็นคุณอาที่น่ารักนอกจากนั้นอาตู่ให้ mindset ที่ดีในการทำงานคือการได้คิดแบบที่นักแสดงควรคิดซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตลอดการเป็นนักแสดงของเราทุกวันนี้ก็ได้มาจากจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นคืออาตู่พอเราได้กลับมา20ปีผ่านไปเราก็ได้มาร่วมงานกับอาตู่อีกครั้งเก็บแผ่นดินมันเป็นละครที่มีอุปสรรคและเป็นละครที่เหนื่อยมากถ้าเราไม่มีลีดเดอร์ที่แข็งแรงที่คอยกระตุ้นพวกเรามันจะทำงานกันยากและผลงานจะออกมาไม่ดีรู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับอาตู่ได้เห็นวิธีการเป็นลีดเดอร์ของอาตู่อยากให้อาตู่ประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่อาตู่ทำเพราะว่าเห็นการทำงานเห็นการเหน็ดเหนื่อยผมคิดว่าอาตู่เป็นคนที่คู่ควรกับการมีชีวิตที่มีความสุขครับอาอยากบอกอะไรอเล็กซ์ไหมอาตู่เหมือนกันครับสำหรับอเล็กซ์มีความรักอย่างเดียวเลยรักในเด็กคนนี้รักในนักแสดงคนนี้เหมือนกับที่รักป๋อรักใครต่อใครที่เป็นลูกศิษย์ของอาตู่เรารู้จักกันมาจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนอกจากเรามีความรักให้กันคุณจอยสิริลักษณ์เป็นเด็กที่อาเอามาปั้นเลยครับโสมส่องแสงจำได้ในเรื่องนี้แคสติ้งยากมากโอเคเราได้พระเอก2คนแล้วพี่นกชัดชัยกับพี่อ๊อฟพงพัฒน์ได้นางเอกคือคุณมาชาทีนี้เหลือนางเอกอีกคนจะต้องเด็กอายุ14เท่านั้นเราก็หาตัวนี้ยากนะ
จนมาถึงวันที่จอยเข้ามาจอยมาจากสโมสรผึ้งน้อยจอยมีอะไรอยู่ในตัวอยู่อย่างหนึ่งซึ่งพอได้คุยทดลองให้เขาเล่นให้ดูก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้น่าจะไปได้ทุกคนก็มาคุยกันตกลงกันว่าเลือกจอยทีนี้ก็มาฝึกสิ่งหนึ่งที่จอยมักจะหลุดคือความเป็นเด็กอาตู่ก็จะมีเสียงแข็งๆพอได้รับการเตือนปั๊บเขาจะกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วจอยสิริลักษณ์ตั้งแต่ละครเรื่องแรกที่เล่นเป็นตัวคือเรื่องสมส่องแสงอาตู่เป็นผู้กำกับและเป็นผู้ที่ให้โอกาสจอยได้มารับบทเจ้าจอยครั้งนั้นเรียกว่าเรียนรู้ทุกอย่างที่อาตู่บอกว่าก่อนแสดงจริงต้องมาก่อน3เดือนตอนนั้นเรียกว่าละเอียดทุกอย่างเวลาทำงานจริงอาตู่ก็ฝึกให้เรามีวินัยเข้มงวดต้องมีสมาธิในการอยู่กับบทบาทนั้นอาเป็นคนใจดีไม่ดุแซวเล่นมีความสุขมากๆที่ได้ทำงานกับอาแล้วก็ขอบพระคุณอามากๆที่ให้โอกาสจอยแล้วก็เรียกว่าสอนทุกอย่างเลยทำให้ทุกวันนี้จอยก็ยังเป็นนักแสดงที่หลายๆคนคิดถึงอยากจะดูผลงานอยู่ทั้งหมดก็มาจากที่อาเคยสอนปากให้อาดูแลสุขภาพมากๆรักและคิดถึงและเคารพอาเหมือนเดิมเลยได้ฟังแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างอาตู่ลืมประทับใจกับนักแสดงถือว่าจอยเป็นลูกศิษย์ที่รับเมื่อเห็นเขาเติบโตเมื่อเห็นเขาได้ดีนั่นคือความรู้สึกที่ดีมากๆสำหรับอาตู่คนทำงานในวงการบันเทิงทุกคนได้รับผลกระทบหมดเลยรวมถึงตัวอาด้วยเป็นยังไงบ้างหนักอยู่ครับปกติละครยากๆอย่างเก็บแผ่นดินเราจะตั้งไว้ว่า9เดือนถึง1ปีต้องปิดหนี้เจอไป2ปีกว่าซึ่งรายได้ก็ไม่มีเข้ามารายจ่ายมีทุกเดือนแล้วมันก็ไม่มีอนาคตครับว่าเมื่อไหร่มันจะหายเราจะต้องทำให้อยู่กับโรคอย่างนี้ได้แล้วต้องทำใจอย่างสูงสุดว่าเราต้องอยู่ให้ได้อาได้วางแผนชีวิตไหมสำหรับกำกับกับการเป็นผู้จัดคิดว่าไม่น่าจะเกิน 3-4 ปีนี้ก็ว่าจะเริ่มถอยเพราะว่าแรงมันเริ่มที่จะถอยเหมือนกันเรารู้ตัวเราดีเมื่อไหร่ถึงเลข7ก็น่าจะถอยได้แล้วแต่การแสดงไม่หยุดแน่นอนไม่มีวันหยุดยังไงก็ยังชอบการแสดงเห็นว่าอาจะไปอยู่เชียงรายเป็นหลักถ้าสมมุติไม่มีงานแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับต้องการอยู่กับธรรมชาติให้ได้มากที่สุดอาตู่ว่าชีวิตในเมืองเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เราตื่นมาเราก็เห็นแต่ตึกเห็นแต่รถติดฝุ่นควันทั้งหลายอยู่ตรงนั้นอาตู่ก็จะมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็ต้นไม้ดอกไม้คลิปสัมภาษณ์ตู่นพพล We'll be right back.